วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มพูนวิทยาฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพขยายโอกาสในการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษาและตอบสนองความต้องการของบุคคลและสังคมด้วยการจัดระบบการศึกษาทางไกลผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากสื่อเอกสารการสอนวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์และสื่อสมัยใหม่โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีลักษณะพิเศษอยู่2ประการด้วยกันประการแรกเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยเปิดในความหมายที่ว่าต้องการจะเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตประการที่2เป็นระบบเปิดที่ใช้การสอนทางไกลซึ่งก็เป็นวิธีการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่นในระยะเริ่มแรกซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2521แล้วก็เปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2523นั้นเรารับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวนไม่มีการสอบคัดเลือกแล้วเราใช้ระบบการศึกษาทางไกลที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ด้วยตนเองส่วนมาตรฐานการศึกษาอย่างอื่นนั้นก็จะต้องเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาในระบบของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปภารกิจที่สองเนี่ยก็คือเรื่องการบริการทางวิชาการแก่ประชาชนเราก็เห็นว่าระบบการศึกษาทางไกลในระบบเปิดเนี่ยเรื่องบริการการศึกษาแก่ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่จะกระทำได้กว้างขวางทั่วถึงแต่วิธีทำของเราเนี่ยก็ทำโดยบูรณาการระหว่างหลักสูตรที่ใช้สำหรับการศึกษาตามปกติในระบบแล้วก็นำเอาหลักสูตรนั้นมาใช้เป็นบริการทางวิชาการที่เรียกว่าโครงการสัมฤทธิบัตรด้วยในความหมายที่ว่าโครงสร้างของหลักสูตรของเราเนี่ยในระดับปริญญาตรีเป็นโครงสร้างที่ใช้ชุดวิชาชุดวิชาหนึ่งจะมีค่าประมาณ6หน่วยกิตซึ่งก็จะมากกว่ารายวิชาปกติในมหาวิทยาลัยอื่นก็เห็นว่าแต่ละชุดวิชาเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่มากพอสมควรถ้าเปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มาศึกษาเป็นชุดวิชาไปแล้วคนที่สนใจที่จะให้มีการรับรองความรู้ก็มาสอบเหมือนกับนักศึกษาปกติในโอกาสที่มีการสอบสำหรับนักศึกษาปกติส่วนคนที่สนใจจะหาความรู้โดยเรียนสัมฤทธิบัตรแล้วไม่สอบก็ทำได้ด้วยวิธีนี้เนี่ยก็เท่ากับเป็นการเอาชุดวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาเปิดให้ประชาชนโดยทั่วไปไม่จำกัดวัยไม่จำกัดวุฒิสามารถที่จะลงทะเบียนเรียนเพราะนั้นกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของโครงการสัมฤทธิบัตรจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะมหาวิทยาลัยเปิดสำนักการศึกษาต่อเนื่องเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมโครงการสัมฤทธิบัตรเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาประชาชนพระภิกษุสามเณรแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองI'm not afraid to be alone.
มี3กลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมายที่1ก็คือเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าสู่ความเป็นบัณฑิตนะครับกลุ่มนี้ก็คือม.4 ม.5 ม.6 นะครับแปลว่าจบม.6 แล้วก็สามารถโอนชุดวิชาเข้าเรียนปริญญาตรีได้ตอนนี้เช่นนะครับหลักสูตรนิติศาสตร์เพราะนั้นก็สามารถที่จะโอนเข้าชุดวิชาเพื่อจะเรียนปริญญาตรีได้ที่เขาเรียกเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าสู่การเป็นบัณฑิตครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะก็เป็นเหมือนก้าวหนึ่งที่จะเข้าไปสู่มหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมล่ะคะเนื้อหาที่เราเรียนในมสทนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาบางส่วนที่เหมือนกับตอนที่เราเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายค่ะแต่ว่าบางส่วนอาจจะลึกกว่านั้นนะคะเราก็เหมือนได้เพิ่มพูนความรู้ได้มีความรู้มากกว่าคนอื่นๆค่ะแต่สำหรับนักเรียนมต้นนะคะก็อย่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์หรือว่าไม่มีค่าอะไรเลยเราก็สามารถมาเรียนเหมือนเป็นติวเตอร์อย่างหนึ่งก็ได้ค่ะเวลาเราจะไปสอบเข้ามปลายเราก็สามารถเลือกสถานที่ที่เราอยากไปแล้วก็มาเรียนติวเตอร์ที่นี่ก็ได้ค่ะแล้วพอเราจบม .6 นะคะเราก็จะได้เกียรติบัตรเหมือนจบปริญญาด้วยกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ทำงานแล้วนะครับอันนี้เรียกกลุ่มที่2กลุ่มที่ทำงานแล้วนี่เราเรียกว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับกลุ่มที่ทำงานแล้วนะครับก็สามารถที่จะเรียนสำนิติบัตรได้ช่วงทำงานนะครับกับช่วงเรียนไม่สัมพันธ์กันนะครับเช่นเรื่องของภาษามาใช้ในการพัฒนาได้เช่นภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับและภาษาอาเซียนตอนนี้มีภาษาเขมรกับอีกวิชาหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรืออีกวิชาหนึ่งจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรืออีกวิชาหนึ่งจะเป็นเรื่องของการบัญชีนะครับอันนี้เราก็เรียกว่าสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วครับแล้วตอนนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษโค้ดภาษาอังกฤษการพูดการอ่านการเขียนนี่ตอนนี้คิดว่าใช้ได้เลยนะครับ Yes I think is I can say that is I get too much improve after studying here that is I would like to invite everybody come to if you are interesting please come to study here you can get you can speak English กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะครับการเรียนรู้จะเพิ่มคุณภาพชีวิตนะครับกลุ่มผู้สูงอายุสามารถที่จะเรียนได้นะครับ5ชุดวิชาชุดวิชาที่1นะครับจะเป็นชุดวิชาศิลปศาสตร์นะครับเรื่องภาษาเช่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2ชุดวิชานิติศาสตร์นะครับเช่นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป3ชุดวิชารัฐศาสตร์นะครับที่เขาเรียกว่าการเมืองการปกครองไทย4ชุดวิชาว่าด้วยวิทยาการจัดการนะครับเช่นการจัดการท่องเที่ยวการบริหารภาครัฐและ5ชุดวิชาที่ว่าด้วยเกษตรและสหกรณ์ก็ไม่แก่เกินเรียนละอายุไม่เป็นไรเรียนไปเรื่อยๆได้ครับขณะนี้อายุก็75ปีแล้วครับก็อายุมากแล้วก็เลยอยากต้องการอยากศึกษาเพื่อให้มีความรู้เพราะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมศาสตร์ของเรานี้ให้ความรู้อย่างดีจากศึกษาต่อที่นี่ตลอดไปนั่นแหละครับถ้าจบสถาบันแล้วก็อยากจะต่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทไปด้วยครับเรียนปริญญาตรีแบบคู่ขนานนะครับที่เราเรียกว่าไปใน2ประการเลยก็คือ1เรียนมหาวิทยาลัยอื่นกับเรียนมสทนะครับเพราะนั้นก็เรียนสำนิติบัตรแล้วก็เอาวิชานะครับไปใช้สำหรับปริญญาตรีสาขาอื่นหรือมหาวิทยาลัยอื่นหรือของมหาวิทยาลัยอื่นนะครับมาใช้กับมสทนะครับที่เขาเรียกเรียนแบบคู่ขนานกรณีคู่ขนานแบบที่2ก็คือเรียนปริญญาตรีหลายๆใบนะครับของมสทเช่นนิติศาสตร์ก็ไปเติมเรื่องรัฐศาสตร์วิทยาการจัดการแล้วก็ศิลปศาสตร์นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ที่เขาเรียกเรียนแบบคู่ขนานครับตอนนี้ศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะคณะครุศาสตร์ค่ะถ้าสมมติเข้ามหาวิทยาลัยแล้วคือจะได้2ปริญญาเลยค่ะปริญญาตรี2ใบเลยหนูคิดว่าการเรียนมสทค่ะมันดีก็คือมันทั้งฝึกตัวเองให้รับผิดชอบด้วยค่ะก็คือเราต้องแบ่งเวลาอ่านอะไรค่ะก็จะมีการบ้านด้วยการที่เราเรียนมันสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยค่ะเพราะว่าจากการอ่านเนี่ยคือสามารถพูดได้แล้วค่ะโครงการสมิทธิบัตรเปิดรับสมัครปีละ4รุ่น4ครั้งและผู้เรียนเข้าสอบได้ตามศูนย์บริการการศึกษาของมสททุกจังหวัดทั่วประเทศการเรียนโครงการสมิทธิบัตรผู้เรียนจะได้รับประโยชน์ด้านเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพและยกระดับวิทยาฐานะแก่ผู้ทำงานในหน่วยงาน
นอกจากนี้ยังนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนอย่างมีคุณภาพและได้ทดสอบความสามารถของตนในการเรียนระบบการสอนทางไกลเมื่อสอบผ่านรับใบสมิทธิบัตรรับรองความรู้ที่สำคัญคือสามารถโอนชุดวิชาเข้าในหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรีและประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสามารถโอนชุดวิชาได้เลยนะครับชุดวิชาในหลักสูตรนิติศาสตร์ก็โอนชุดวิชานิติศาสตร์ได้นะครับคราวนี้ถ้าเป็นชุดวิชาทางด้านรัฐศาสตร์ก็โอนได้คราวนี้การจะโอนได้นะครับเราก็ต้องวางแผนล่วงหน้านะครับวิชาที่เรียนส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาทั่วไปเช่นชุดวิชาไทยศึกษาชุดวิชานะครับสังคมมนุษย์ชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์หรือชุดวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอันนี้สามารถจะโอนชุดวิชาการศึกษาทั่วไปได้ครับโครงการสมิทธิบัตรจึงเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนโดยไม่มีข้อจำกัดไม่มีอุปสรรคด้านเวลาและสถานที่สามารถเรียนไปพร้อมประกอบอาชีพโดยไม่ต้องแยกจากชีวิตครอบครัวประหยัดทั้งเวลาค่าใช้จ่ายด้วยเหตุนี้การเรียนกับโครงการสมิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงอาศัยหลักการศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานทางวิชาการครบถ้วนสมัครเรียน3ชุดวิชาต่อ1ภาคการศึกษา2ก็คือเรียนยังไงจะสอบให้ผ่านอ่านจดจำทำแบบฝึกหัดและประการสุดท้ายก็คือสอบเพราะนั้นเราจะมีศูนย์สอบของมสท.อยู่ทุกจังหวัดก็ไปสามารถที่จะสอบสมิทธิบัตรได้เมื่อสอบแล้วถ้าผ่านนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จถ้าไม่ผ่านก็เรียนใหม่นะครับโดยลงทะเบียนเพื่อสอบซ่อมนะครับในวิชาละ400บาทค่าเอกสารไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะจัดงานพิธีมอบใบสมิทธิบัตรอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนประมาณต้นปีของทุกปีโดยผู้เข้าร่วมพิธีไม่เสียค่าใช้จ่ายหากไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมอบได้จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์โครงการสมิทธิบัตรเปิดรับผู้เรียนตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันมีผู้สนใจสมัครเรียนกว่า 200,000 คนจากหลากหลายอาชีพทั่วประเทศหนูอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเราจะก้าวสู่อาเซียนแล้วเราต้องเรียนรู้ภาษาจีนค่ะการเรียนสมิทธิบัตรที่นี่เป็นแบบเรียนอยู่ที่บ้านเองก็ได้ค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงมากค่ะสามารถเรียนอยู่ที่บ้านแล้วหลักสูตรก็ทำให้เข้าใจง่ายค่ะมีการสอบทำให้เราสามารถพัฒนาความรู้ของเราได้ค่ะหนูรู้สึกว่ามีหลักสูตรการสอนที่ดีค่ะก็เลยอยากมาลองเรียนค่ะดูค่ะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มสท.มีการเรียนการสอนที่ง่ายมากค่ะแล้วก็มีการฟังประกอบเทสทำให้หนูเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะคุณพ่อก็บอกว่าการเรียนตรงนี้แล้วก็สามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ค่ะแล้วก็สามารถเรียนเพิ่มเติมให้หนูมีความรู้มากขึ้นด้วยค่ะผมว่ามสท.เป็นสิ่งเราเป็นสิ่งกระตุ้นเขาผมพาเขามารับวุฒิบัตรด้วยผมเรียนที่นี่ทั้งกฎหมายทั้งบริหารเพราะฉะนั้นเมื่อผมมาที่นี่มันก็เป็นการเราให้เขาอยากจะเรียนรู้ด้วยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยภูมิใจมากที่เขาสามารถที่จะสอบผ่านแต่ละชุดวิชาไปได้ค่ะจุดเด่นของที่มหาวิทยาลัยนี้ก็คือไม่เสียเวลาเรียนครับแล้วก็เนื้อหาที่เข้มข้นแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงครับยอมรับว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยที่สุดเรื่องของการจัดระบบการเรียนการสอนที่เป็นสากลเราไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกันเข้ามหาวิทยาลัยหรอกเราสามารถที่จะเรียนได้เพราะว่าช่วงเนี้ยช่วงมัธยมเนี่ยสมองกำลังดีเลยความจำยังเยี่ยมเลยแล้วทำไมถึงเลือกเรียนนิติศาสตร์เพราะว่าเรามองการไกลอะค่ะอนาคตของเราคือถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกอย่างมันเกี่ยวกับกฎหมายอยากเชิญชวนน้องๆเข้ามาเรียนโครงการสมิทธิบัตรนะครับเพราะเป็นการย่นระยะเวลาในการเรียนได้ครับเรียนโครงการสมิทธิบัตรเรียนง่ายค่ะมีการแบ่งเวลาควบคู่กับการแบบอ่านหนังสือบ้างแล้วก็ทำข้อสอบแบบทดสอบหลังบทเรียนนะคะ
โครงการสัมฤทธิบัตรนอกจากจะช่วยให้เราสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มนะครับประสบการณ์ความรู้ในส่วนของวิชาเลือกที่อาจจะไม่มีในหลักสูตรของหลักสูตรหลักประจำนะครับเราจะสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมได้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้เรามีความรู้ที่กว้างมากยิ่งขึ้นครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งที่ผมก็จบปริญญาตรีมาแล้วอันนี้ก็มาดูที่ว่าถ้าเราศึกษาหาความรู้ใส่ไว้ในตัวนี้ให้เยอะๆสมองจะได้ไม่ฟอร์อาตมาพระสุทัศน์เขมปัญโยอยู่วัดเสรียงนครศรีธรรมราชก็ได้นำทฤษฎีหลักการต่างๆไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของสามเณรที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดเสรียง